ไม่ได้เครียดนะเรียกไปสวัสดีครับสวัสดีครับใครเป็นเจ้าของเจ้าของป่านอนอยู่ครับแล้วครับแล้วเราเข้าไปทำอะไรขี่ครับแล้วคือได้เอาออกมาลูกก็ไม่รู้ว่าคนที่จะไปจอดในลักษณะนั้นก็ได้ขี่หาเจ้าของจำได้ว่าอยู่โรงพยาบาลครับข้างหลังโรงพยาบาลครับนี่บ่ครับอยู่ไหนนะเอามาจากไหนอยู่ตรงข้างหลังโรงพยาบาลครับขั้นนี่บ่ครับข้างโรงพยาบาลตรงขึ้นรู้ว่าอยู่หลังโรงพยาบาลผมก็เป็นไงก็สั่งเงินครับอ๋อเคยเห็นขั้นนี้ครับเหรอครับอ๋อแสดงว่าโตเป็นพลเมืองดีครับมันเข้าไปข้างซอยข้างหน้านะคะข้างหน้าซอยแล้วเดินเข้ามาแล้วก็คือเราจอดรถไว้นอกบ้านแล้วก็เดินเข้าไปหยิบเอาคราวนี้คุณยายเจอพอคุณยายเจอแกก็ตวาดแล้วมันก็วางไว้ตรงตั้งไว้ที่หน้าหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านแล้วก็เดินออกไปหน้าซอยเราดูในกล้องวงจรปิดแล้วอ้าวทำไมถึงไม่มีคนจูงรถออกไปใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนมุมกล้องไปดูด้านหลังอีกฝั่งนึงครับมันปีนรั้วจากทางอพาร์ตเมนต์ของทางบีดีนะคะปีนรั้วเข้ามาแล้วก็เดินมาย่องหยิบเอาไปแล้วก็ปีนรั้วข้ามไปทางนั้นอ๋อแล้วของพี่ได้คืนไหมเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้คืน